เริ่มกันด้วยการใช้คอนซีลเลอร์มาปิดแพนด้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาลงรองพื้นที่ขาวที่สุดที่มีจะได้หน้าขาวเนียนเหมือนตุ๊กตานะคะใช้บลัชสีแดงจะได้แก้มแดงๆเหมือนตุ๊กตานะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งเด็กจะได้เพิ่มความขาวให้หน้าอีกนิดนึงสำหรับคิ้วมุ้ยก็ใช้อายแชโดว์สีดำๆเทาๆมาวาดให้บางๆแล้วก็ยาวๆเหมือนของตุ๊กตาที่เห็นนะคะอายแชโดว์เราก็ลงนิดเดียวนะคะให้ใกล้โคนขนตาที่สุดนะคะต่อมาเราก็ใช้อายแชโดว์ชนิดดินสอมาเขียนตานะคะเขียนให้ชิดขอบตาที่สุดแล้วก็ไม่เน้นเส้นหนานะคะเราจะเน้นเส้นยาวๆออกมาเราต้องการให้ตาดูยาวนะคะไม่ใช่ดูโตเพราะว่าตุ๊กตาเอเชียเนี่ยส่วนมากตามันไม่ได้โตเหมือนแบบตุ๊กตาฝรั่งเขาค่ะต่อมาเราก็ใช้อายไลเนอร์แบบน้ำกรีดทับเส้นที่เราใช้ดินสอเขียนนะคะจะได้คมยิ่งขึ้นต่อมาก็หนีบขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าเอาแบบมาสคาร่าที่เพิ่มความยาวนะคะไม่ใช่เพิ่มความหนาแล้วเราก็มาเติมดั้งให้ตัวเองนิดนึงสีปากที่จะใช้ก็จะเป็นสีแดงสดนะคะเราก็เริ่มด้วยการทาตรงกลางของปากแล้วก็ค่อยๆเอาแปรงมาวาดให้ได้เป็นทรงที่ต้องการนะคะหลังจากนั้นก็ใช้คอนซีลเลอร์มาทารอบๆปากแล้วก็เกลี่ยออกให้ปากเราดูแบบคมชัดขึ้นเสร็จแล้วสำหรับผมเราก็มัดเป็นจุก2จุกบนหัวแล้วก็ปรับแต่งหน้าม้านิดๆหน่อยๆก็เสร็จครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และถ้ายังไม่ subscribe ก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะ